และเรื่องประเดิม วันหลังจะให้พูดเรื่องอะไรก็เขียนใส่เศษกระดาษมาให้แล้วแต่ใครจะชอบแล้วจะมารวมๆกันดูพูดเรื่องนั้นสำหรับวันนี้ก็คิดว่าอยากจะพูดเรื่องความมุ่งหมายของการบวชของคนหนุ่มถ้าเราพิจารณาดูก็เห็นว่าการบวชนี่มันมีอยู่สองชนิดคือบวชของคนหนุ่มเพิ่งจะตั้งต้นชีวิตอย่างหนึ่งแล้วบวชของคนสูงอายุคือในเบื้องปลายของชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดต่อไปอีกจนถึงที่สุดเนี่ยมันมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้คนหนุ่มบวชเพื่อให้รู้จักตั้งต้นชีวิตที่ถูกต้องเจริญไปโดยเร็วคนแก่บวชเพื่อเสวยผลท่านพิเศษที่จะพึงได้ในบั้นปลายของชีวิตนี่หมายถึงยุคปัจจุบันหรือว่ายุคใกล้ๆนี้แม้ในประเทศอินเดียก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่ว่าในยุคแรกยุคตั้งดึกดำบรรพ์นู่นไม่ปรากฏอย่างนี้คือไม่ปรากฏว่าคนหนุ่มก็บวชเพราะการบวชเป็นเรื่องของคนที่ผ่านโลกมาจนไม่มีอะไรเป็นที่พอใจได้แล้วจึงออกไปบวชไปหาไอ้สิ่งที่จะพอใจได้จนถึงวาระสุดท้ายชีวิตถึงแม้ว่าคนหนุ่มจะออกบวชกันในยุคนั้นก็บวช ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคนแก่นี่ต่อมาถึงยุคหนึ่งคนหนุ่มก็ออกบวชเพราะเกิดมีการสั่งสอนที่เหมาะสมนอกจากวิชาชีพก็สอนเรื่องบังคับจิตใจจึงมีอาสมที่รับสอนคนหนุ่มให้ได้รับการฝึกฝนทางจิตใจถ้าเราจะออกกลับไปเป็นคาราวาสต่อสู้โลกนี่ที่ผู้ที่อยู่ในอาสมได้รับการฝึกฝนดีถึงที่สุดเป็นที่พอใจของอาจารย์อาจารย์ก็รับรองว่าไปได้กลับไปเผชิญโลกได้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตด้วยนี่คำว่าบัณฑิตเขาใช้กันมาในอินเดียตั้งแต่โบราณกาลคือทุกผู้ที่จบการฝึกฝนในอาสมใดอาสมหนึ่งแล้วออกมาต่อสู้โลกอย่างดีที่สุดนี่ก็เรียกบัณฑิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเราด้วยตั้งแต่ยุคที่ชาวอินเดียเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์พวกพราหมณ์มาเป็นที่ปรึกษาครูบาอาจารย์ในราชสำนักก็เลยเอาระเบียบการนี้มาใช้ให้คนได้บวชหนุ่มๆบวชแล้วพบกันที่พอใจแล้วก็ให้เรียกว่าบัณฑิตแล้วกลับออกไปเผชิญโลกก็ได้ผลดีที่เดี๋ยวนี้มันทำเลวทำเลวทำอะไรกันเข้าไอ้บัณฑิตนี่มันเหลือแต่ทิศที่งมงายเงอะงะบัณฑิตอ่านเป็นบันทิดกันไปก่อนต่อมาบันก็หายไปเหลือแต่ทิศเปลี่ยนเป็นดอสะกดก็เลยเป็นทิศเคอะคะกลายเป็นของสำหรับล้อกันเล่นไม่มีความหมายทิศนั่นทิศนี่จะคอยรู้ว่าไอ้ทีแรกทีเดียวเขามีหลักการที่เป็นบัณฑิตจากอาสมที่รับฝึกฝนคนหนุ่มอย่างเป็นนักบวชชั่วคราว
นี่เราเดี๋ยวนี้ก็ควรจะถือหลักเกณฑ์อันนี้ถ้าคนหนุ่มบวชก็ด้วยความมุ่งหมายเตรียมตัวสำหรับจะต่อสู้ในชีวิตให้ดีที่สุดทีนี้ก็มาดูกันถึงการที่มันได้ทำกันอยู่จริงๆเวลานี้เมื่อก่อนนี่คงจะดีกว่านี้คือมุ่งหมายจะให้อบรมให้คนหนุ่มนี่เหมาะสมที่ออกมาเผชิญโลกเผชิญชีวิตจริงต่อมามันค่อยเลือนไปกลายเป็นธรรมเนียมให้ได้บวชก็แล้วกันโดยเชื่อเสียว่าบวชแล้วมันก็ดีที่จริงมันดีไม่ได้ถ้าว่าไม่ทำให้มันถูกต้องตามหลักการด้วยความมุ่งหมายเพราะนั้นขอให้ผู้บวชหนุ่มๆ นี่ทำให้มันถูกต้องตามความมุ่งหมายอย่าเป็นเพียงพิธีรีตองถึงคราวบวชก็บวชทีนี้เมื่อพูดถึงความมุ่งหมายคนหนุ่มบวชเข้ามาในศาสนาหรือในขอบเขตของธรรมะในวงของธรรมะทางศาสนาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเท่าที่สังเกตเห็นรู้สึกว่าที่ควรทำอย่างยิ่งเรื่องเป็นความมุ่งหมายแท้จริงนั่นคือการฝึกหัดบังคับตัวเองบังคับจิตใจตัวเองเนี่ยข้อเดียวเท่านั้นพอไม่ใช่มาอ่านหนังสือมาศึกษาตำรับตำราอะไรกันในเมื่อบวชนี่นั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแม้เรื่องเรียนนักธรรมเรียนอะไรนี้ก็ยังไม่ใช่ความมุ่งหมายนี่ก็เรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราเดี๋ยวนี้สมัยนี้เรียนเอาเองก็ได้เรียนที่บ้านก็ได้คราวาสก็ได้มันเรียนได้หรือในมหาวิทยาลัยก็อาจจะสอนได้แต่สิ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือการบังคับฝึกฝนการบังคับจิตนี่ที่เรียกว่าจิตตาโยคะหรืออธิจิตตาโยคะการฝึกฝนการประกอบกระทำจิตให้เป็นจิตที่สูงหรือเป็นจิตที่ยิ่งนี่มันไม่เกี่ยวกับเรียนหนังสือเลยมันต้องบังคับจิตด้วยการฝึกตามวิธีที่เขาวางไว้ที่เรียกว่าโยคะเรียกเป็นกลางๆว่าโยคะระเบียบจะมีไว้สำหรับฝึกตั้งแต่ต้นไปจนกว่าจะถึงปลายมันเป็นที่พอใจเบื้องต้นก็ให้ฝึกอย่างง่ายๆเกี่ยวกับร่างกายให้บังคับร่างกายยายเห็นแก่กินยายเห็นแก่นอนให้มีร่างกายเข้มแข็งอดทนหนาวร้อนลมแดดต่างๆกระทั่งมันทนเรามากๆเป็นร่างกายที่ดีแล้วก็เลื่อนขึ้นไปถึงการบังคับจิตโดยตรงคือทำสมาธิทำสมาธินี่คือการบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจให้พร้อมที่จะใช้การงานตามที่เราต้องการนี่คือความมุ่งหมายแท้จริงไม่ใช่การอ่านศึกษาทางตำรับตำรานี่เป็นของที่เกิดควายกันเข้ามาให้ตำรับตำรามันไม่ต้องบวชก็เรียนได้ศึกษาได้แต่การฝึกจิตนี่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ที่บ้านทำไม่ได้ในไม่สะดวกในเพศคฤหัสถ์หรือมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนี้ไม่มีที่ไหนสอนงั้นต้องไปสู่อาสมที่จัดขึ้นเรียกว่าอาสมนะครับว่าเขาอยู่กันมากๆเพื่อจะฝึกฝนอะไรแรงๆเนี่ยจริงๆจังๆนี่เขาเรียกว่าอาสมอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันก็ได้เรียกว่าอาสมเหมือนกันก็มีการฝึกฝนจิตถ้าจบหลักสูตรถ้าจบหลักสูตรก็บังคับจิตได้ที่ถ้าจะมีของแถมพกซึ่งสมัยโบราณก็มี
ไม่ใช่เรียนหนังสือไม่ใช่เรียนปริยัติไม่ใช่เรียนให้แตกฉานทางอักษรศาสตร์เขาเรียนธรรมะคือหลักธรรมะถ้ายังเรียกสมัยใหม่นี่ก็เรียกว่าหลักปรัชญาสอนกันด้วยปากเพราะมันไม่มากในเรื่องตัวหนังสือแต่มากในการซักไซ้สอบสวนซักไซ้ไล่เลียงว่าอะไรเป็นอย่างไรดีเป็นอย่างไรชั่วเป็นอย่างไรเกิดมาทำไมจะได้อะไรนั่นเป็นส่วนปรัชญาเพื่อประกอบกันกับการฝึกโยคะเรียกว่าเป็นของผนวกหรือว่าช่วยให้โยคะมันง่ายขึ้นบ้างนั่นตัวจริงมันก็คือการฝึกจิตฝึกเนี่ยโดยตรงนั่นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำได้ตามนี้เพราะบวชแล้วก็มักจะอยู่เฉยๆ3เดือนนี่อยู่เฉยๆตามสนุกพักผ่อนไปเสียบ้างหรือไปเรียนหนังสือหนังหาซึ่งที่จริงอ่านที่บ้านก็ได้ในมหาวิทยาลัยก็อ่านได้หนังสือเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดทำไมไม่ฝึกเฉพาะเกี่ยวกับร่างกายจิตใจหรือวาจาก็ตามแต่กายวาจาใจโดยตรงซึ่งเป็นการบังคับทำไมต้องใช้คำว่าบังคับก็เพื่อว่าก็เพราะว่าถ้าไม่บังคับมันบ้าความคิดมันเป็นทางที่เหมือนกับบ้าชอบตามใจตัวเองเรื่องอร่อยแล้วมันก็ได้โลภได้โกรธได้หลงไม่เท่าไหร่มันก็ได้โลภได้โกรธได้หลงพอโลภทีหนึ่งมันก็สะสมในความเคยชินในการโลภเกิดโลภะขึ้นครั้งหนึ่งมันก็เติมเชื่อให้ราคานุสัยเข้าไว้ครั้งหนึ่งจุดโทสะความโกรธครั้งหนึ่งนี่มันก็ร้อนหรือว่าเป็นทุกข์ไปแล้วแต่แรกมันเติมเชื่อความเคยชินของปฏิฆานุสัยก็ไว้ครั้งหนึ่งที่ถ้ามันมีโมหะงมงายไปครั้งหนึ่งโง่เป็นเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องบาปไปแล้วแต่มันก็เติมเชื่ออวิชชานุสัยให้อีกครั้งหนึ่งสะสมไว้ข้างในเป็นความเคยชินเนี่ยมีโลภะหรือราคะก็ตามครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มเชื่อราคานุสัยมีโทสะหรือโกรธะครั้งหนึ่งมันก็เพิ่มเชื่อปฏิฆานุสัยโง่หลงงมงายไปครั้งหนึ่งก็เพิ่มเชื่อคืออวิชชานุสัยก็เพิ่มอนุสัย3อย่างนี้ไปเรื่อยจนเป็นสันดานทีนี้มันแก้ยากบังคับยากอะไรมาก็โกรธอะไรมาก็รักอะไรมาก็บ้าเนี่ยคนหนุ่มเป็นอย่างนี้นี่ไปคิดดูโดยเฉพาะคนหนุ่มที่วัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอาการฉุนเฉียวรวดเร็วในการที่จะรักในการที่จะโกรธเกลียดในการที่จะหลงไหลนั้นถ้าถูกจับตัวมาบวชซะตอนนี้มันก็มาฝึกกันอย่างยิ่งในลักษณะที่มันจะไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่บันดาลโทสะไม่ปฏิฆะไม่หลงงมงายมันอยู่ในระเบียบตลอดเวลาที่บวชนิสัยเคยชินเดิมๆมันถูกกวาดล้างไปมันไม่เพิ่มใหม่นั้นถ้าคนหนุ่มได้รับการฝึกฝนอย่างนี้มันก็จะมีจิตใจดีจะก็มีจิตใจที่ภาวิตาอบรมดีแล้วบังคับตัวเองได้ไหมความบังคับความโลภความโกรธความหลงได้ในใจแล้วก็บังคับการพูดจาได้บังคับการกระทำทางกายได้นี่คือการฝึกที่เรียกว่าฝึกทางจิตถึงออกมาถึงทางวาจาถึงทางกายฝึกอย่างนี้เขาเรียกว่าโยคะนั่นเตรียมการฝึกเพื่อให้มันเป็นที่พอใจให้มากที่สุดถ้าที่มากได้ในระหว่างออกไปอยู่อาสมคือบวชตัวหนังสือหนังหานะไม่ต้องห่วงอ่านเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ดูมันยังควายกันอยู่ระหว่างบวชนี่มันได้ฝึกเรื่อง
ที่จำเป็นโดยตรงคือฝึกใจไว้สนใจอ่านหนังสือหนังหาแม้แต่บวชแล้วก็ยังอ่านหนังสืออย่างที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่คุ้มค่าใช้เวลาผิดหมดขอให้พยายามปรับปรุงกันให้มันได้ประโยชน์อันนี้ตลอดเวลาที่บวชคือว่าที่แล้วมามันไม่ได้ยังไม่ได้ก็รีบทำถ้าที่จะทำได้ให้มันได้รับผลอันนี้ก่อนแต่จะสึกออกไปแปลว่าระหว่างนี้ที่เข้ามาอยู่ในวัดในการบวชนี่เพื่อฝึกฝนบังคับกายวาจาใจเรียกสั้นๆก็ว่าบังคับจิตบังคับจิตได้อื่นก็บังคับได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะทำกันอย่างนี้แม้ที่บวช2ปี3ปี4ปี5ปีก็ไม่ทำอย่างนี้นั่นจึงไม่ได้ผลอันนี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนขี้โกรธขี้ปฏิฆะอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่ก้าวหน้าเลยมีความโลภมีความกำหนัดอย่างไรก็ยังมีอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้าเลยอย่าว่าแต่คนบวช3เดือนคนบวช4-5ปีมันก็ยังไม่ก้าวหน้าถ้าหากว่าไม่ได้ทำจริงตามที่มันมีหลักการอย่างนั้นไปหมดแต่อ่านหนังสืออ่านเรื่องราวที่มันเป็นวิชาความรู้ลึกๆแปลกๆไม่ได้มีการบังคับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการประจำวันเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องคบหาสมาคมเรื่องทำการงานติดต่อกันกับคนที่สองที่สามที่สี่มันเป็นโอกาสสำหรับจะให้เกิดก่อนก็คือพวกความโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจก็โกรธเราก็ต้องทดสอบกันอยู่เรื่อยว่ามันมีโกรธหรือเปล่ามีปฏิฆะหรือเปล่าไอ้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเราเป็นโกรธเป็นโทสะเป็นโกรธในขัดแค้นหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่อึดอัดอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิฆะโดยมากก็ไม่ถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนักจะมีปฏิฆะอยู่ในใจเขาให้ฝึกมันแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพื่อว่ากลับออกไปนี่มันจะมีประโยชน์ในการเผชิญกันกับสังคมกว่าจะตายคือว่าเราออกไปเผชิญชีวิตในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้ตามต้องการอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ตามต้องการจะไปเป็นข้าราชการหรือไปเป็นประชาชนหรือเป็นอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่ตัวอยากตัวต้องการมันก็ขัดใจมันก็โกรธมันก็มีความทุกข์ก่อนมีความทุกข์เมื่อโกรธมีความทุกข์เป็นไฟแล้วก็สร้างนิสัยให้มันโกรธเก่งโลภเก่งอะไรเก่งต่อไปมันก็จะแย่จะลำบากยิ่งขึ้นทุกทีมีอะไรนิดหนึ่งไม่ควรโกรธมันก็โกรธแล้วมันก็ทะเลาะกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างกับนายจ้างหนักข้าวก็ระวังผัวเมียซึ่งเรียกว่ารักกันมากนี่ถ้ามันไม่มีธรรมะที่ไปฝึกฝนเพียงพอมันก็ทะเลาะกันได้มันฆ่ากันตายก็ได้หนักไปกว่านั้นอีกมันก็ทำอันตรายบิดามารดาครูบาอาจารย์ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกนี่มันอยู่ในความทุกข์ในเมื่อจิตใจไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีมันมีความโลภเก่งมีความกำหนัดเก่งมีฝ่ายกิเลสนัมเบอร์หนึ่งมันก็โกรธเก่งโทสะเก่งกิเลสนัมเบอร์สองนี่มันก็หลงไหลมัวเมาหรือว่าสงสัยหรือว่าระแวงหรือว่าอะไรทำผิดในทางโมหะนี่อยู่เสมอตัวเองก็ไม่มีความสุขการงานในหน้าที่ก็ไม่เจริญมีเงินก็ไม่มีใครนับถือมีเกียรติ
อำนาจวาสนาก็ไม่มีใครนับถือเพราะมันไม่มีธรรมะเราจะต้องวัดกันด้วยว่าคฤหัสถ์เนี่ยที่สมบูรณ์สอบไล่ได้ในความเป็นคฤหัสถ์จะต้องมีทรัพย์สมบัติพอตัวเท่าที่ควรจะมีไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ไม่ใช่น้อยจนลำบากต้องมีทรัพย์สมบัติพอตัวแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวแล้วก็มีคนนับถือรักใคร่นับถือพอตัวสามอย่างช่วยจำไว้ด้วยคนที่จะศึกเอาเป็นคฤหัสถ์นั่นน่ะนี่คือบทสอบไล่นะครับว่าทำขึ้นได้เองไม่ใช่รับมรดกมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีชื่อเสียงแท้จริงเกียรติยศชื่อเสียงแท้จริงพอตัวหรือพอสมควรแล้วต้องข้อที่สามด้วยนะต้องมีคนรักนับถือคนที่มีเงินมากมีคนเกลียดไปทั่วบ้านก็มีอำนาจมากมีอะไรมากคนเกลียดกลัวไปทั่วบ้านก็มีมันไม่แน่ต้องดูไอ้คนด้วยว่าถ้าคนเขารักนับถือเป็นที่แน่นอนว่าไอ้การมีทรัพย์หรือมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นมันถูกต้องตามความมุ่งหมายนี่คฤหัสถ์เนี่ยกว่าจะมีทรัพย์มีชื่อเสียงนี่จะต้องผ่านการงานที่มากทีเดียวและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบังคับตัวเองได้ดีถ้าไม่งั้นมันสร้างทรัพย์สมบัติสร้างชื่อเสียงไม่ได้นะ คนที่เคยชินแต่จะมีกิเลสจะใช้กิเลสนี่จะสร้างทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศหรือความรักใคร่นับถือของผู้อื่นไม่ได้เดี๋ยวมันก็ด่าคนนั้นเดี๋ยวมันก็ด่าคนนี้หรือว่าความโลภมันทำให้เอาเปรียบจนคนเกลียดไปหมดมันบังคับตัวเองไม่ได้มันก็มีแต่ความฉิบหายเสื่อมทรามทางจิตใจคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานนี่เรียกว่าอบายมุขล้วนแต่มาจากการบังคับตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นมันป่วยการที่ไปท่องไอ้อบายมุขแต่ปากมันบังคับไม่ได้เพราะบังคับจิตไม่ได้มันต้องบังคับจิตได้อบายมุขจึงจะเว้นได้มันจงสนใจในเรื่องบังคับจิตให้ได้มันก็ไม่ดื่มเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่อะไรอย่างที่เป็นอบายมุขพอบังคับไม่ได้มันก็ทำทันทีคนที่ดื่มน้ำเมาแม้แต่สูบบุหรี่นี่ก็เหมือนกันมันบังคับจิตไม่ได้มันก็ต้องดื่มของเมาทุกชนิดนะออกไปหาความเพลิดเพลินยามวิการมันก็ดูการเล่นในยั่วยวนต่างๆก็เล่นการพนันนี่ก็เป็นของยั่วมากไปซุ้มหัวกับเพื่อนที่จะดึงไปในทางเลวส่วนหน้าที่การงานขี้เกียจเหมือนพวกข้าราชการที่เขาว่ามาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งมาทำงานสายเพราะมันขี้เกียจอยากให้ถึงเวลาเลิกงานจะไปเร็วๆนี่มันก็ขี้เกียจอยู่ที่นั่นเพราะมันมีทางที่จะเอาเปรียบได้มันจึงขี้เกียจเลยเอาเปรียบคนยากจนสิบางทีมันเอาเปรียบอย่างนั้นไม่ได้มันต้องทนทำแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังขี้เกียจไม่พอขี้เกียจก็ตกนรกจะจำไว้ด้วยพอเบื่อการงานหรือขี้เกียจในการงานตกนรกทันทีที่นั่นเป็นอบายที่นั่นอบายคือต้องฟื้นใจทำงานมันไม่สนุกมันเหมือนกับตกนรกนี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกไว้ถูกต้องดีแล้วจำกันไว้ดีๆฉันเรียกว่าอบายมุขหรืออบายอบายมุขแปลปากทางของอบายคือดูน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นๆกันปันนี้เป็นปากที่จะไปลงไปในอบายพอลงไปมันคือตกนรกจนไม่อยากทำงานต้องทนทำงานมันก็ทำงานไปด้วยจิตที่ตกนรกเล่นการพนันก็ทำไปด้วยจิตที่เป็นนรกเที่ยวกลางคืนดูการเล่นอะไรก็ตามมันจิตที่เป็นนรกชนิดหนึ่งมันไม่เหมือน
นรกที่พรางตาอย่างที่เขาเรียกว่ากลางวันเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกกลางคืนมันเป็นเทวดาเห็นได้ง่ายๆทนทำงานที่ออฟฟิศหรือในทุ่งนาอะไรก็ตามใจมันทนทำงานเหมือนตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกพอกลางคืนมันก็ไปดูหนังดูละครไปเที่ยวสัมมาเลเทมามันเป็นเทวดานี่มันจะเป็นไปได้สักกี่น้ำก็ดูกันแล้วครับตอนนี้คือการที่บังคับไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้มันต้องมีอบายจากการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันกับคนชั่วเป็นมิตรเจียดการทำการงานถ้ามันทุกข์ร้อนมันไฟเผามันก็เป็นสัตว์นรกเรียกว่านิรยะหรือนรกถ้ามันทำเป็นด้วยความโง่อยู่ด้วยความโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันโง่ไปหาไอ้สิ่งที่คงจักเป็นดอกบัวนั่นก็เรียกมันโง่เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วไอ้คนที่ไปทำอบายมุขคือมันโง่เต็มที่เลยที่ตลอดเวลานั้นมันหิวในทางไงกามารมณ์คือความอร่อยทางเนื้อทางนั้นมันหิวอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเปรตที่มันมีกลัวอะไรอยู่หลายอย่างกลัวเขาจะจับได้กลัวจะไม่มีเงินใช้กลัวมีความกลัวครอบงำอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนี่เขาเรียกว่าอสุรกายมันเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่บังคับจิตไม่ได้ถ้าคนที่บังคับจิตได้มันก็มีความเจริญทุกอย่างมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เท่าไรก็มีทรัพย์สมบัติพอตัวไม่เท่าไรก็มีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวต่อมาหน่อยก็มีคนเคารพรักใคร่นับถือนั่นแหละคุณบวชกัน3เดือน4เดือนนี่มันควรจะได้ฝึกตัวนั่นฝึกตัวฝึกตนฝึกจิตนั่นเองให้สามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ก็ประสบความเจริญส่วนเรื่องอ่านหนังสือหนังหาตลอดตำรานั้นเมื่อไรก็ได้ทีนี้ถ้าว่ามันบังคับจิตฝึกฝนบังคับจิตอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมันก็ยังมีเวลาว่างพอที่จะศึกษาไอ้หลักธรรมะชั้นลึกที่มันต้องคิดต้องซักซ้ายกับครูบาอาจารย์นะซึ่งหาอ่านจากหนังสือไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาว่าเกิดมาทำไมนี่ควรจะมีหลักที่ถูกต้องว่าเราจะควรจะถือว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตคืออะไรอะไรนี่ให้ถูกต้องนี่ส่วนที่มันเป็นหลักสำหรับคิดคือปัญญาความทุกข์เกิดมาจากอะไรจะดับมันได้อย่างไรศึกษาแต่มันก็ไม่มากมายนะมันไม่มากมายเป็นตัวหนังสือเป็นหอบเป็นตู้มันพูดประเด็นเดียวปัญหาเดียวอยู่ได้ทุกวันว่ามันควรจะเกิดมาทำไมคนเราเนี่ยพูดกันได้3เดือนก็ไม่จบแต่ก็เข้าใจดีแตกฉานดีคนนี้เกิดมาทำไมนี่รู้จักชีวิตรู้จักปรัชญาชีวิตตลอดเวลานั้นมันฝึกบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาบังคับฝึกกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้กิเลสเกิดเนี่ยเรียกว่าเข้ามาอยู่ในอาสมฝึกเพื่อจะออกไปเป็นบัณฑิตตามความหมายเดิมตามหลักการดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่เกิดแห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาถึงประเทศเราแล้วก็รับถือกันทั่วไปและประเทศอินเดียก็เป็นแบบฉบับในทางจิตใจทางวัฒนธรรมในทางวิญญาณอยู่เรื่อยตลอดเวลาไม่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปก็ช่าง
โดยหลักการเดิมๆเขายังประเสริฐที่สุดแล้วก็ยังรับถือมาได้จนบัดนี้ถ้าเราอาจจะทำได้ดีกว่าครูเดิมก็ได้เป็นไปหลักการที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียที่เรียกว่าอาสมคือว่าคนหนึ่งเกิดมาแล้วต้องให้ได้เป็นพรหมจารีคือคนโสดตั้งแต่เกิดมาจนถึงเป็นหนุ่มสาวนี่เรียกว่าพรหมจารีต้องได้เป็นดีที่สุดแล้วต่อมาได้เป็นคฤหัสถ์คือครองเรือนมีครอบครัวที่ดีที่สุดแล้วต่อมาต้องให้เป็นผู้ที่ออกมีโอกาสออกแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจดีที่สุดงานสุดท้ายคือทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางจิตใจให้ได้ดีที่สุดรวมเป็น4ขั้น4ตอนเกิดมาทีหนึ่งต้องได้อย่างนี้ไม่งั้นเรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่สมบูรณ์ในการที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่จนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนถึงวันแต่งงานนั่นแหละถือว่าเป็นพรหมจารีต้องเป็นดีที่สุดแต่นี่มันเลอะเทอะสกปรกเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กไม่มีความหมายคำว่าพรหมจารีนี่มันก็เสียรากฐานก็เสียมันก็มีจิตใจที่เลวที่บังคับไม่ได้ที่ปล่อยไปตามความสะดวกสบายในเรื่องอารมณ์มันก็ไม่มีความรู้ที่ดีไม่มีคุณสมบัติที่ดีสำหรับที่จะไปเป็นคฤหัสถ์พอบ้านแม่เรือนที่ดีที่เมื่อเป็นคฤหัสถ์ที่ดีไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรทันแก่เวลามันทำจนตายมันก็ไม่พอกินก็ไม่มีเวลาออกไปเป็นผู้หาความสงบสุขในบ้านปลายชีวิตในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรจะสอนผู้อื่นในเรื่องวิญญาณเรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะถึงวันออกบวชท่านก็ผ่านในชีวิตที่เป็นพรหมจารีมาอย่างใดแล้วแต่งงานก็ทำได้ดีในเวลาอันสั้นแล้วก็ออกบวชภายใน6ปีก็เสร็จเรื่องสำหรับความเป็นวรรณปรัตที่แสวงหาความสงบสงัด6ปีก็เสร็จเรื่องอายุ35ปีที่เหลืออยู่อีก45ปีท่านเที่ยวเป็นดวงประทีปของสัตว์ของโลกเวลาที่ทำประโยชน์ผู้อื่นนี่มีทั้ง45ปีนี่เป็นบุคคลพิเศษสูงสุดเรานับถือเป็นศาสดาทีนี้คนมันไม่อย่างนั้นจนตายมันไม่พอกินตายอย่างทุเรศเมื่อเด็กๆมันก็ไม่เป็นพรหมจารีที่ดีก็ไม่เป็นคฤหัสถ์ที่ดีทำไปจนตายก็ยังไม่พอกินไอ้สองขั้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขั้นที่จะพบกับความสงบและที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้ได้รับความสงบมันก็ไม่มีทางที่จะได้เพราะขั้นที่หนึ่งมันก็ไม่ดีขั้นที่สองก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์ในเราบวชถ้าคนบวชตามธรรมเนียมอายุ20ปีนี่ก็เรียกว่าเป็นพรหมจารีนี่อย่าไปทำให้เวลามันเลวร้ายเสียไปด้วยเรื่องที่บังคับตัวเองไม่ได้พรหมจารีต้องเรียนวิชาหลักพื้นฐานแล้วก็บังคับจิตใจให้อยู่ในระเบียบวินัยร่องรอยที่ดีอย่าชวนกันทำลายศีลและธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องอะไรเหมือนพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้นักเรียนมีท้องโดยไม่ต้องมีบิดามารดานี่เขาถือไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วเมืองฝรั่งก็ถือไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือน่าอายน่าตำหนิก็ถือเป็นสิทธิที่ถูกต้องที่ชอบธรรมของบุคคลนั้นที่เขาจะทำอย่างนั้นได้ทีนี้มันจะเอาจิตใจไหนมาบังคับตัวเองหรือมีธรรมะมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาตั้งแต่ก่อนเรียนจบนั่นเราต้องระวังอย่าให้ลัทธิอย่างนั้นมาครอบงำเมื่อเป็นพรหมจารีก็เป็นไปตลอด
็นทั้งวันที่จะเปลี่ยนเป็นคฤหัสถ์มันก็เป็นให้ดีถ้าอย่างนี้แล้วไม่เท่าไรจะพอกินจะมีเวลาบรรพายชีวิตออกไปหาความสงบสุขที่สูงขึ้นไปไม่จะมีเวลาเหลือสำหรับช่วยเหลือคนอื่นในด้านวิญญาณนี่ได้บ้างตามสมควรในเรื่องที่จะเป็นแสงสว่างทางวิญญาณแก่ผู้อื่นนั้นควรจะปรารถนากันไว้บ้างเพราะมันจะเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตนี่เกิดมาทีหนึ่งมันได้เต็มที่ได้สมบูรณ์ที่เกิดมางมงายอยู่แต่กับเรื่องเป็นทาสของกิเลสจนตายนี่ไม่มีแสงสว่างที่ไปสอนคนอื่นในเรื่องนี้แม้แต่สอนลูกสอนหลานของตัวเองก็ทำไม่ได้คุณช่วยกันระวังให้ดีว่ายังไงยังไงก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้เมื่อเรียนนี่เรียนให้ดีอย่าเป็นคนโกหกตัวเองอะไรตัวเองเรียนเลวร้ายเรียนจบแล้วทำงานให้ดีเป็นคฤหัสถ์ให้ดีเป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่พออายุมันถึงขนาดที่เรียกกันว่าเกษียณอายุราชการ60ปีนี่มันควรจะได้รับความสงบสุขเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณนี่ต่อไปสัก10ปี20ปีมันก็จะเก่งถึงขนาดพูดให้คนอื่นฟังและมีประโยชน์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตมาทั้ง70-80 ปีอายุ 70-80 ปีนี้ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมามากพอที่จะเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นได้ก็ที่จริงมันจะทำได้เร็วกว่านั้นคือเพียงอายุ60ปีก็พักผ่อนหาความสงบสุขทางจิตไปพลางเป็นที่ปรึกษาหารือเป็นแสงสว่างแก่คนอายุน้อยไปพลางก็ได้บุญด้วยได้ความสุขด้วยไม่เสียทีที่เกิดมาชาติหนึ่งมันได้อย่างนี้เนี่ยไปปรับกันดูให้ดีว่าบวชทำไมสำหรับวัยหนุ่มเนี่ยบวชทำไมบวชเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปเผชิญชีวิตในอนาคตให้ได้รับผลเต็มตามที่ว่านี้คือทั้ง4ขั้นนี่บวชพายแก่บวชทำไมบวชเพื่อจะดื่มในรสของความสงบของในบรรพายชีวิตนี่เต็มที่นั่นบวชอีกทีหนึ่งไม่บวชก็ได้บวชก็ได้มันแล้วแต่ความเหมาะสมเดี๋ยวนี้แม้ไม่บวชก็อาจจะจัดให้เหมือนบวชได้เพราะว่าเขามีบ้านเรือนใหญ่โตบ้านเรือนเป็นสัดส่วนต่างคนต่างหาความสงบกันได้มีห้องที่ขังตัวเองไม่คนอื่นรบกวนมีห้องปรับอากาศอะไรกันเป็นการใหญ่แต่แล้วมันใช่ไม่เป็นตัวแม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไปนั่งอยู่ตามโคนกล้วยตามขอภัยตามริมรั้วบ้านก็ได้ยังได้รับความสงบสุขส่วนนี้หูตามันปิดหมดจากความรบกวนมันไม่ได้ยินมันไม่ได้เห็นจิตมันก็สงบก็สบายงั้นเพราะเราฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าคนหนุ่มๆ มาบวชแล้วก็ฝึกการบังคับจิตให้ได้ในลักษณะนี้มันดียังไงดีเท่าไหร่แล้วก็บวชจากว่าบวชมาคุยเล่นหัวกันเรื่องอ่านหนังสือมากๆแล้วกลับออกไปมันได้อะไรกี่มากน้อยตอนนั้นผมเห็นว่าคนหนุ่มควรบวชเพื่อฝึกจิตใจซึ่งเป็นบทเรียนที่มันจะฝึกได้แต่ในที่ที่จัดไว้เฉพาะจะฝึกในบ้านเรือนไม่ได้ในโรงเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนี้ไม่ได้มันต้องไปที่วัดหรือที่อาสมหรือที่เขาจัดไว้เฉพาะเพื่อการนี้ฝึกให้ได้พอสมควรให้เป็นคนที่เรียกว่ายังไงยังไงก็ไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสง่ายๆบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในอำนาจ
ก็เรียกว่าปลอดภัยนั่นแหละคือปลอดภัยของคนเราให้ถือว่าทุกอย่างมันสำเร็จอยู่ที่จิตใจจะเลวจะดีหรือว่าจะทุกอย่างอ่ะมันจะสำคัญอยู่ที่จิตใจนั่นต้องฝึกจิตใจให้มันได้คือตรงกับความประสงค์ที่เราต้องการอะไรที่ควรจะได้มนุษย์เกิดมาควรจะได้อะไรก็ยังไม่รู้นั่นควรจะศึกษาให้รู้กินเวลาไม่มากนักแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เพราะเราบังคับตัวเองไม่ได้เรารู้อยู่ว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่แล้วเราทำไม่ได้เพราะเราบังคับตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าในโลกเวลานี้คือรู้อะไรชั่วอะไรดีนี่รู้เกินกว่าจะรู้แต่แล้วบังคับตัวเองให้ทำไปในทางที่ควรไม่ได้มันก็ไปทำในทางที่ไม่ควรนั่นไม่มีใครที่ไม่รู้ว่านั่นชั่วมันรู้นั่นแหละแต่แล้วมันไปทำเพราะมันบังคับตัวไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้มีปัญหามากเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นบ้างอะไรบ้างมันรู้ทั้งนั้นว่านั่นไม่ดีแต่แล้วบังคับตัวเองไม่ได้มันต้องการสิ่งอื่นที่อร่อยที่สนุกสนานบังคับไว้ในระเบียบไม่ได้มันก็ต้องเป็นอันธพาลเพราะบังคับตัวเองไม่ได้ที่เราก็เหมือนกันแหละถึงแม้ไม่ถึงขนาดเป็นอันธพาลมันก็เป็นอะไรที่ชนิดที่ทำตัวเองให้ลำบากเหมือนกันบังคับตัวเองไม่ได้บังคับจิตใจตัวเองไม่ได้เมื่อไหร่ลำบากเมื่อนั้นจะเป็นทุกข์เมื่อนั้นและเสื่อมเสียเมื่อนั้นไม่มากก็น้อยเอาละทีนี้ถ้าเวลามันไม่พอในการบวช3เดือนนี้มันก็ต้องศึกษาหลักวิธีสำหรับบังคับตัวเองให้รู้เรื่องหลักว่าฝึกออกไปแล้วก็ยังฝึกฝนได้ตามโอกาสอย่าไปลุ่มหลงไอ้เรื่องเลวไหลนั่นเสียให้ฝึกออกไปแล้วพยายามฝึกฝนในทางที่บังคับจิตบังคับตัวบังคับกิเลสนี้ต่อไปอีกก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันฝึกไม่ทันแล้วมันจะฝึกของสามวันนี้แล้วเพราะจริงเพียง3เดือนมันก็ไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ทันฝึกได้ครบ3เดือน4เดือนนี่มันจะต้องปี1 2ปีมากกว่าจะฝึกจิตใจให้อยู่ในอำนาจจริงๆแต่ว่าถ้าฝึกกันจริงๆ3เดือนระหว่างบวชนี่ก็ฝึกได้มากและบางคนมีอุปนิสัยดีอาจจะฝึกได้ทันใน3เดือนก็ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยนสภาพเดิมคือบังคับไว้ได้อยู่ในร่องในรอยของความสะอาดสว่างสงบให้ได้มากน่านับถือน่าบูชานี่ได้เหมือนกันจะมัวแต่อ่านหนังสือหรือฟังวิทยุหัวเราะกันเล่นไปวันหนึ่งมันก็ยิ่งไม่ได้อะไรและยิ่งจะเลวกว่าเดิมสึกออกไปก็ยิ่งจะเลวกว่าเดิมคือจะดูถูกศาสนาดูถูกวัดวาแต่ว่าไม่เห็นได้อะไรนี่วันนี้ผมก็พูดเรื่องประเดิมเรียกผมเรียกว่าเรื่องประเดิมเรื่องแรกสำหรับให้รู้ว่าถ้าบวชกันตอนหนุ่มๆนี่จะบวชกันทำไมเพื่อประโยชน์อะไรให้นึกถึงไอ้ประวัติของมันที่จะมีมาแล้วแต่นมนานนั่นนะเขาก็บวชกันเป็นบัณฑิตไปตามแบบของสมัยนั้นๆยุคนั้นๆแต่ใจความมันเหมือนกันนะบังคับจิตทั้งนั้นแต่ยุคไหนก็ต้องบังคับจิตผู้บังคับจิตได้ก็เป็นบัณฑิตแล้วก็ไปเผชิญหน้าที่ในชีวิตที่ว่าเกิดมาต้องแสดงบทบาทให้ดีที่สุดในชีวิตนี้กว่ามันจะสิ้นสุดลงไปมันจึงเกี่ยวเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องชีวิตเรื่องบวชนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับชีวิตคือซีกหนึ่งหรือส่วนหนึ่งหรือแขนงหนึ่งหรือตอนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดทำให้มันดีมันเป็นจุดตั้งต้นเมื่อจิตดีบังคับได้ดีตลอด
ต่อไปข้างหน้ามันจะดีหมดดีจนตลอดถ้าตรงนี้ทำไม่ได้มันคงจะลำบากมันก็จะมีอะไรกระทบกระทั่งเรื่อยไปจนตายไม่ได้สิ่งที่น่าชื่นใจเลยแล้วพอกันทีสำหรับวันประเดิมเริ่มแรกนี้